วันนี้ไม่ได้มาประชุมน้ำหมูเลยสิในช่วงเดือนหนึ่งนี่ได้มาบ้างหรือเปล่าระหว่างนั้นเราก็เห็นมาอยู่นะหรือต้องใช่ต้องนิมนต์ให้มาถึงมาเหรอบอกให้มาดึงมาไม่บอกให้มาหายจ้อยกินข้าวนะเพื่อไม่ต้องบอกกันกินเนี่ยนะกินข้าวก็ไม่ต้องบอกกันกินก็ถึงข้ออ่านสารพัดแต่เวลาเลยเวลาสิ่งที่จะไปนะสิ่งที่เพิ่นอยากไปนะไปในหมดท่านองค์กลับไปยังไปเยี่ยมดูไปส่องดูไปเยี่ยมดูก็ไปบอกไว้ทำเหมือนก็ไม่มีอะไรอย่าเอาเรื่องของคนตายมาเป็นการเป็นงานคนตายไปแล้วก็ของตายไปแล้วจะเอามาเป็นการเป็นงานทำไมเหมือนก็ไม่มีอะไรเช่าก็บินทบาทเข้ามาก็มาฉันกันศรัทธาญาติโยมมาใส่บาตรก็เหมือนก็มาจังหันธรรมดาหลังจากฉันกันแล้วพระฉันแล้วโยมทานข้าวกันอิ่มหนำสำราญก็ให้เผากันเลยไม่ต้องไปคอยบ่ายสามโมงสี่โมงไม่ต้องไปคอยไปคอยทำมาให้เสียเวลาคอยตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงไปหาบ่ายก็ไม่ได้พูดดอกแต่หากไปหาเที่ยงตอนเที่ยงก็ต้องหาข้าวมาเลี้ยงกันนี่ก็เป็นการเป็นงานเพิ่มไม่ได้พูดเราจะไปคอยให้เสียเวลาทำไมเพราะทุกอย่างก็พร้อมแล้วฟืนเราก็กองเรียบร้อยศพก็พร้อมคอยที่จะเอามาเอามาคอยที่จะมาคอยอยู่แล้วที่จะให้ไปหามาเผาแล้วเราจะไปดึงเวลาของเราให้ถึงเวลาตอนบ่ายตอนเย็นทำไมทายาโยมมาจังหันก็เหมือนกรรมาธรรมดาอย่าไปคิดว่างานศพจะต้องจัดอย่างนั้นจะต้องเลี้ยงอย่างนี้จะต้องมีจะอันนั้นจะต้องมีอันนี้ต้องมีหมูมีเป็ดมีไก่มีวัวมีควายอันนี้มันเป็นเรื่องของยักษ์เรื่องของมารโอกาสที่มีอะไรสักหน่อยที่จะพอถือโอกาสได้กินกินชีวิตกินเลือดกินเนื้อก็พอใจพระที่มาร่วมก็มาร่วมในฐานะที่เรียกว่าเป็นนักบวชด้วยกันป่วยไข้ก็ต้องดูแลกันเวลาล้มเวลาตายก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยจึงว่าไม่จำเป็นจะต้องถึงจะมีการมาติกาบังสกุล
ไม่จะต้องจำเป็นต้องมีซองเหลืองซองขาวอะไรเดี๋ยวนี้ยุ่งกันแต่เรื่องทองยุ่งกันแต่เรื่องเงินที่ไหนก็รู้สึกว่าเรื่องเงินเรื่องทองนำหน้าไปหมดเดี๋ยวนี้จริงว่าไม่ต้องมีถ้าหากว่ามารู้ว่ามาแล้วจะไม่มีการบังสกุลมาติกาแล้วไม่มีการแจกไม่มีการถวายซองนี่ท่านไม่มาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คิดว่าไม่คงเป็นอย่างนั้นหรอกพวกเราก็เป็นที่รู้ลูกกันแต่ก็บอกกล่าวท่านท่านทราบท่านจะมาหรือไม่มาไม่มีปัญหาอันนั้นตามอัธยาศัยเพราะท่านอาจจะมีกิจมีงานอะไรเป็นพิเศษของท่านนี่ไม่มีการมาติกาบังสกุลก็เผาเลยเพราะท่านบวชมามากพอสมควรอยู่การสวดมาติกาบังสกุลนี่ท่านสวดของท่านมามากแล้วนี่ตายแล้วท่านไม่มีความประสงค์ที่จะให้ใครมาสวดให้ท่านหรอกหรือว่าลูกหลานคิดว่าตายแล้วจะไม่มีการให้บุญกันตายแล้วจะให้ไปให้บุญยังไงกันได้นะเอาอ้าปากเอาบุญใส่มันจะเอาบุญไปได้ไหมสรุปแล้วให้เอาอย่างนี้ถ้าหากว่าใครว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีให้ว่าข้าพเจ้านี้ให้ว่าค่อยนี้พวกท่านก็ดีศรัทธาญาติโยมก็ดีนี่ทำตามคำบอกคำในคำสั่งนี่ผิดถูกใครมาไว้ใครถ้าหากว่าใครว่าผิดให้ไม่ติใครบ่กลัวดอกใครติใครแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครชมด้วยอะไรที่ถูกต้องและต้องการที่จะให้เป็นระเบียบที่เป็นธรรมต่อไปนี่จะพยายามให้ทำอย่างนั้นเอาว่ายังไงลูกหลานครับผมแล้วแต่หลวงพ่อจะว่านั่นแล้วแต่หลวงพ่อเจ้าว่าอ้าวลงตามแล้วแต่หลวงพ่อเจ้าว่าก็อ้าวตามหลวงพ่อว่านี่นะครับผมล่ะเดี๋ยวนี้มันยุ่งแต่เรื่องซองยุ่งแต่เรื่องเงินเรื่องทองว่ะไปที่ไหนเงินทองนำหน้าไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นบุญเป็นกุศลเหรอเงินทองมันสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องห้ามแต่กลายเป็นที่นิยมของในการบุญการกุศลในยุคใหม่สมัยใหม่นี่แต่หากว่ายุ่งเรื่องเงินเรื่องทองมากเนี่ยมีปัญหาไม่ว่าที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าก็มีการรับซองมากๆอ่ะนั่นน่ะผู้นั้นจะมีปัญหามียังไงล่ะเวลาใครๆก็ว่าท่านไม่ได้รับนะท่านเอาย่ามรับแล้วเข้าต่อไปล่ะไม่มีคนเก็บที่ว่าที่ไหนก็ไม่สบายใจเก็บไว้ในกุฏินักเข้าโจรขโมยขึ้นกุฏินั่นบางที่หายขึ้นมามองหาบางที่ก็สงสัยผู้นั่นสงสัยผู้นี้นักเข้าคนในวัดก็ถูกที่เพ่งเล็งว่าขโมยของที่ในกุฏิไปมันเรื่องของที่ว่าไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ความไม่ถูกต้องมันระบาดไปหมดนะเรื่องโลกกลายเป็นเรื่องโรคขึ้นมาครับผมงั้นเรื่องโรคตอลิลิงแต่มันกลายเป็นโรคตอลอเรือขึ้นมามันระบาดเดี๋ยวนี้สรุปแล้วไม่ให้มีซองขาวซองแดงอะไรในไทยไม่มีเฉพาะวันพรุ่งนี้นี่ทำไมไม่มีล่ะก็มันไม่มีจะให้เดี๋ยวเช้าก็หายไปยี่ดอกหายไปขาดใช้จ่ายกระจุกกระจิกไป5,000 บาทท่านมานพท่านเรียนได้15,000 บาทเอาไปทำอะไรบ้างถ้าหาก็เหตุผลพ่อไม่มีปัญหานะว่าถ้าเหตุผลไม่พอแล้วไม่มีเรามันในนักเหตุผลนะว่าอันนั้นอันนี้ถวายพระกี่องค์กี่องค์ใช่ไหมอันนี้ตัดออกตัดออก
ไม่จำเป็นพระท่านไปในกิจของในพระด้วยกันนี่เป็นงานของพระถ้าพระทุกองค์ก็ต้องมีส่วนที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกันแม้ป่วยไข้ก็ต้องดูแลกันตายก็ต้องดูแลกันนี่มันไม่ใช่จะมอบให้โยมพระแต่คอยจะบังตระกูลใช่ได้เด้ออันนี้ไม่ยุติธรรมก็เลยให้ถวายให้ไปขาดใช้จ่ายขาดจุกขาดจิขาดนั้นอันนี้พรุ่งนี้ให้เผาในเช้าเพื่อมันจะได้ประหยัดประหยัดอาหารเที่ยงตะคูดกันในความรู้สึกของเรานี่ไปถึงเอาเลยถึงอ้าวไม่มีโยมผู้หญิงมาเลยเหรอนี่มาอยู่เขาทำครัวกันอยู่ในวันนั้นนะนี่ทำไมจะทำของครัวนะในบ้านมันมีไม่มีไม่ได้หนึ่งเขากินเลยบางข้อนั่นเราจะผูกไงก็ได้เขาเล่าฟังหมดพูดเรียบร้อยแล้วอ้าวเอาอย่างนี้นะเข้าใจยังอ่ะเข้าใจไหมท่านโอมบ้างเข้าใจอยู่ครับมาอย่างนั้นเลยอาจจะกลับแล้วนะวะประมาณเลยเท่านั้นแหละก็ตั้งใจจะไปพูดเท่านี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดพูดถึงโลเงินถึงทองเราหูชันขึ้นมากันนะอย่าแค่ว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ยินแม่สาวอ่ะเคยได้ยินหลงด้วยท่านเคยได้ยินหลวงพ่อหลวงตาท่านที่ไหนท่านพูดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าฮะพูดแล้วอย่าไปเล่าต่อนะเดี๋ยวก็หลวงตาองค์นี้ไม่ใครจะสุขปกติซะแล้วโหแล้วยังไม่พูดต่อนะไม่อยากให้เขาว่าเราเป็นบ้านนะเดี๋ยวนี้ก็ครองของเราไม่ได้เปลี่ยนนี่นะไม่ชอบมาบอกตายแล้วเผากันเลยว่าไปจัดการหาฟืนเนี่ยใหญ่ฉันเข้าเรียบร้อยแล้วไปหาฟืนหาอะไรเรียบร้อยนี่บ่ายสองโมงนี่จะไปว่าก็พอดีท่านแว่นเจ้าว่าท่านก็ไปโทรละโยมเยี่ยมโยมท่านป่วยนี่เขาส่งข่าวไปท่านจะมาถึงพรุ่งนี้ฟังดูแล้วเหตุผลมันก็คอยท่านเสียแล้วนั่นแหละมาเผาแล้วนี่เป็นมาก็เป็นเท่าไปแล้วเป็นกระดูกไปแล้วหลวงปู่ล่าท่านเคยพูดเลยท่านพูดบ่อยๆนั่นแล้วเรื่องในปีนั้นเนี่ยหลวงปู่มันจำพรรษาที่วัดน้องผือไม่ใช่น้องผืออาจารย์เนียมมรณภาพอาจารย์เนียมก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนั่นแหละเทศนาว่าการเก่งภาวนาเก่งประกอบความภาคความเพียรนี่บรรดาหมู่คณะครูบาอาจารย์ก็พากันยกย่องแล้วท่านผู้นี้ป่วยตายใครก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าก็ยังมรณภาพพระพุทธเจ้าก็ยังนิพพานตายแล้วก็เนี่ยมีคนไปมีพระไปแจ้งหลวงปู่มั่นนะลงไปอาจารย์เนียมเรามรณะแล้วเอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นละท่านไม่ได้ว่าอะไรต่อแล้วฉันจังหันเลยไปพอฉันจังหันแล้วไปเผาท่านเนียมกันล่ะเผาท่านเนียมกันนะพระท่านไม่คิดว่าท่านจะเผาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ไปแล้วที่นี่ก็พระก็ยังลังเลนะหาฟืนหาอะไรเรียบร้อยเนี่ยหามาขึ้นไฟกองไฟอ่ะกองฟืนอ่ะพระก็ยังเนี่ยนะมันยังลังเลท่านทำท่าจะยกมันทั้งเสือเต็มขึ้นไปใส่กองไฟเนี่ยนะเอาจริงๆนั่นเนี่ยเห็นว่าท่านเอาจริงๆกับพระกันหาไม่ใส่กองไฟแล้วเผากันเรียบร้อยเลยโยมก็จึงมาแหละโยมมา
ท่านไม่พูดสักคำเลยนะเผาแล้วแล้วไปไม่ได้พูดสักคำพรุ่งนี้พากันมาได้ทำบุญอุทิศหานะท่านไม่พูดถึงเลยเผาแล้วก็เรียบร้อยแล้วพากันกลับบ้านนะเยอะโยมโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ปะอโลกันจริงกันทางคอจะแตกต้องเก็บไว้ให้มันสมเกียรติอย่างนั้นสมเกียรติอย่างนี้มันเน่าเท่าไรมันก็ยิ่งน่าเกลียดเท่านั้นเลยไอ้คำว่าเกียรติมันไม่ใช่อยู่กับการให้เอาใครจะไปให้เกียรติกันได้ถ้าให้เกียรติกันได้พระพุทธเจ้าจะสอนข้อปฏิบัติไปทำไมเพื่อเสริมเกียรติยศเกียรติคุณเกียรติไม่ต้องเน้นสร้างเอาทั้งนั้นนี่น่ะตายแล้วจะให้คนอื่นให้มันง่ายขึ้นไปวะสรุปแล้วพรุ่งนี้หลังจากฉันกินข้าวแล้วก็คงจะเผากันเลยแล้วก็ถ้าก็เรียบร้อยเก็บกระดูกวันพรุ่งนี้เลยตอนเย็นหรือว่ากลางคืนสองทุ่มก็ให้เก็บให้เรียบร้อยอย่าให้ถึงวันรุ่งขึ้นเนาะมันเป็นภาระเก็บให้เรียบไปอากูลาการงานข้างๆมาเป็นอัปมงคลอากูลาการงานไม่การงานข้างๆไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็อัปมงคลเท่านั้นแล้วการงานที่เรียบร้อยคือไม่มีอะไรข้างๆในหัวใจน่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดก็บอกอยู่พงนี่ไม่ได้ไปนะวะโอ้หลวงพ่อไม่ไปมันก็บอกคักแล้วคักว่าคักนี่ขนาดนี้เผากันไม่ได้เหรอวะเผาไม่แล้วก็หมายความว่าประคับถ้าหากว่าเผาแล้วมันก็คักทั้งนั้นนะวะบอกแล้วมีธุระไม่ไปบ่หลวงพ่อมาขนาดนี้ก็ดีพอดีพอให้ก็คักแล้วเพราะว่านี่มันยังมีคนว่าคักอยู่ถ้าหากว่าไม่ไปเนี่ยไม่มีใครจัดมันก็ลงล็อกอีตามที่เขาเคยทำมานั่นแหละดีไม่ดีล่ะใครๆก็ว่าถึงเวลาตอนเย็นน่ะคนจะไปเผาศพล่ะกินเหล้ากันซ้ำฟืนวัดป่ามันก็น้อยก็เยอะแยะไม่ตายไม่แห้งไม่ตายไม่แห้งหาประเดี๋ยวเดียวก็พอมากเกินไปซ้ำก็บอกแล้วไม่ให้มีมดไม่ให้มีแมงไม่ให้มีปลวกกองไว้เรียบร้อยแล้วเอาอะไรไปกันไม่ให้มดมันเข้าไปมดมันชอบของใหม่ไม่ว่ามดไม่ว่าคนของใหม่นะชอบทั้งที่ของใหม่ไม่มีดอกไม่มีของใหม่ไม่มีของใหม่ในโลกเพราะโรคอันนี้มีมานานคนจะเกิดมาใหม่คนจะเกิดมาใหม่คนจะเกิดมาใหม่มันก็ของตายซ้ำๆซากนั่นล่ะเอามาเรียกกันว่าความเกิดมันไม่มีของใหม่ในโลกมันไม่มีใครเอาของใหม่มาเพิ่มมาเสริมในโลกมีแต่เอาของเก่าของเก่าในโลกมาสมมติเรียกกันดอกเจ้าของเองว่าเป็นของใหม่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 ใหม่เอี่ยมถอดด้ามมันยบเน้นไม่แต่เรื่องกิเลสตัณหาก็เหมือนกันมันไม่มีของใหม่มันมีแต่ของเก่า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 ซ้ำๆซักๆแต่ว่าเป็นของใหม่ขึ้นมาแล้วของอันนี้มันมีมาตั้งแต่มีโลกมีสัตว์มีโลกแล้วจะว่าเป็นของใหม่ยังไง
แปลว่ามันของใหม่นะเวลามันโผล่ขึ้นมาใหม่นั่นของใหม่ถอดด้ามขึ้นมาแล้วมันมีของใหม่เนาะมันมีแต่ของซ้ำๆซากๆเหมือนกับคนคืนน้ำลายนั่นแหละมันไม่มีใครคืนน้ำลายของเอกของใหม่คืนน้ำลายของเก่าคืนลายของเก่าคืนลายของเก่าร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็คืนดันน้ำลายของเก่านั้นกินข้าวทุกคำทุกคำทุกคืนน้ำลายของเก่าไม่มีน้ำลายคืนไปไหนสักจริงว่าไม่มีของใหม่หรอกเอาของเก่าเนี่ยมาหลอกเจ้าของกันเรื่องบาทเรื่องอะไรก็พักกันสักระยะหนึ่งนะอย่าถือเป็นงานหลักงานอันนั้นเป็นงานโลกงานเราจะเอางานอย่างชาวโลกเข้ามาเป็นงานหลักของนักบวชไม่ได้พักให้ถึงขนาดไหนพักสักระยะยาวสั้นอันนั้นแล้วแต่เหตุผลมันและเหตุการณ์ถ้าเขาก็ยาวไปนี่โอไปกันใหญ่เดี๋ยวกูไม่กลับนะกระแสโลกเข้าหลายแรงถ้าเขาก็โดดลงไปกระแสนั่นน่ะไปไกลนั่นมันกลับไม่ได้นะถูกเงินกระแสไหลไปไกลก็กลับไม่ได้ไม่ได้เอามรรคเอาผลกับสิ่งเหล่านี้คิดอย่างนี้เด็กกิเลสมันชอบงามนะเพราะตัวกิเลสเนี่ยบาดงามงามไม่งามก็กินบิณฑบาตใหม่มาเลี้ยงใจชีวิตชีวาเลี้ยงอัตภาพปากท้องแหล่งเหมือนกันบาดไหลใหญ่ไหลเล็กนั่นมันไม่พอท่าระบมให้เป็นธรรมถูกตามธรรมตามวินัยเท่านั้นพระวินัยท่านได้บัตรมาใหม่ให้ระบมให้ครบห้าไฟจึงอธิษฐานบัตรนั้นขึ้นอธิษฐานสำเร็จเป็นบริขารแปดในบัตรใจต้องที่บัตรต้องระบมให้ครบห้าไฟที่ทำกันนี่มันกว่าแต่กว่าไว้ดีกว่าไม่ถึงเกินไว้ดีกว่าขาดแต่เกินมากก็ไม่ดีเกินมากไม่ดีคือยังไงอ่ะผิวมันกล้ามากมันชกกระทบระบบเมื่อวานดีที่ออกเมื่อวานนั้นผิดพอดีผิวกำลังแน่นกำลังเหนียวผิวขนาดนั้นไม่มีเป็นสนิมแต่มันกล้ายิ่งกระทั่งอันนั้นรักษายากของกล้ามันจะเปราะเหล็กก็เหมือนกันตีเหล็กนะถ้าชุบกล้านะชอบหักแต่หากว่าชุบอ่อนนะปีตาชุบพอดีนี่บานก็ไม่บานบินก็ไม่บินจะเป้ก็ไม่เป้นั่นบาดก็เช่นเดียวกันเมื่อวานท่านวิชัยนะวันนี้เอาหน้ามาใส่บาดให้ดูนี่บาดระบมพอดีอ่ะใส่หน้านี่ไม่เปียกนะพอน้ำใส่ลงไปนี่พอไหลตรงนี้เนี่ยแห้งเลยแห้งเลยขนาดนั้นนะไม่มีเปียกนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติให้มีการระบมด้วยไฟ
บาดแตกเพียงมัทรุ1-2นี่ยังไม่อนุญาตให้ขอนะรู้สึกถึง3ใช่ไหม3แห่งใช่ไหม3หรือ4เนาะอนุญาตให้ขอได้ถึงญาติโยมที่ไม่ใช่ญาติและไม่ได้ปวารณาไว้รู้สึกว่าจะถึง4หรือ3รูนี่อนุญาตให้ขอได้แต่หากว่ารูเดียว2รูไม่ได้นะยังใช่ไปได้ยังใช้ไม่ได้อย่าไปกวนชาวบ้านก็ยังใช้ได้อยู่ของยังใช้ได้จะไปยิ่งยังไงนะพูดอย่างนี้เนี่ยคิดถึงเอาเตียงสั่งไปไว้ตั้งไว้ในที่แจ้งหลีกไปไม่เก็บเป็นโทษนะจึงว่าเรื่องเตียงเรื่องตั้งก็ต้องเก้าอี้นี่เอาไปตั้งนี่หลังจากเลิกใช้ให้เก็บจะเสือศาสตร์อะไรก็ช่างไปปูตรงนั่นปูตรงนี้หลังจากเลิกใช้ทิ้งข้างวันกลางคืนไม่ได้อันนี้บอกไว้เพราะมันชอบผ่านในสายตาอยู่จึงว่าโลกวิทูกิจที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำเสร็จแล้วทุกอย่างวางธรรมวางวินัยครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนก้าแกงช่างปรุงอาหารที่สมบูรณ์ทุกอย่างไม่เกินเลยขาดแล้วก็ห้ามการที่จะไปบัญญัติเพิ่มแล้วก็ห้ามในการที่จะยกเลิกเพราะที่ทรงจัดไว้นั้นถูกต้องแม่นยำมุ่งผู้ปฏิบัตินี่และสามารถที่จะบรรลุมรรคผลพระนิพพานได้จริงไม่ต้องไปเพิ่มแต่อย่าไปขายอย่าไปตัดออกตัดออกก็มันก็เครื่องยนต์ที่มันสมบูรณ์แล้วนั่นล่ะจะไปส่วนใดส่วนหนึ่งออกได้แม้แต่เล็กน้อยก็มีปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไม่สอยก็เช่นเดียวกันอย่าไปยึดติดของท่านผู้นั้นอย่าไปยึดติดของท่านผู้นั้นถ้าหากเข้าไปยึดติดของท่านผู้นั้นอันนั้นยึดบุคคลยึดบุคคลการใช้บริโภคในสิ่งนั้นอดที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านเจ้าของไม่ได้อย่าไปยึดติดท่านจึงนิยมใช้ของบางสกุลของที่มีเจ้าของจึงว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครเข้าไปเทียบเท่าเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เช่นเดียวกันผ้าผ่อนท่อนสบายนี่อย่าไปยึดหมายว่าของท่านผู้ใดไปยึดหมายว่าของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นจะมาต้องเกี่ยวข้องในขณะบริโภคไม่มากก็ต้องน้อยมันไม่เป็นการตัดกระแสโลกมันไม่ไปเป็นเพื่อการทวนกระแสมันไม่เป็นไปเพื่อการเรียกว่าเป็นการที่เรียกว่าทวนกระแสยังไหลไปตามกระแสอยู่กระแสก็คือการส่งใจไปเกี่ยวข้องนั่นคือกระแสโลกแล้วเครื่องใช้ไม่สอยสำคัญระวังจะผ่าเช็ดตัวจะว่าผ่าไอเช็ดหน้าผ่าขนหนูอะไรๆในยายมันท่านจึงให้ทำลายให้เสียสีซะก่อนทำลายให้เสียสีก็คือทำลายให้ไม่มีเครื่องหมายไม่มีกว่าเครื่องหมายแสดงออกว่าเป็นของใครของท่านผู้ใดนั่นเองจึงว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนธรรมที่ตัดไปออกจาก
โลกทั้งนั้นทุกบาททุกคาถาไม่มีบาทไหนคาถาไหนที่ตัดออกมาเพื่อเป็นการที่เรียกว่าอนุโลมหรือว่าให้อยู่ติดอยู่ในโลกไม่มีถึงโลกอันนั้นจะเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าชื่นชมรื่นรมแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะไม่เอาทั้งนั้นเป็นโลกทั้งนั้นเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นจึงว่าพากันตรวจตาพากันละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ละเอียดถี่ถ้วนแล้วสิ่งที่มันเรามองไม่เห็นอันนั้นจะเป็นเครื่องผูกเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องของวัตถุใดๆทั้งสิ้นเรื่องของจิตใจล้วนๆเรื่องของธรรมเรื่องของศาสนาธรรมเรื่องของจิตใจล้วนๆอะไรที่จะเป็นการแก้จิตแก้ใจอะไรที่เป็นการถอนจิตถอนใจให้หลุดอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรประเพณีโลกเขาจะว่าถูกต้องแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ว่าไม่เป็นธรรมเป็นวินัยนะเวลาพักจริงๆนะเวลาพักจริงๆใจอยากคิดอะไรไม่จำเป็นอย่าเรียกพักไปก่อนไม่อะไรไม่จำเป็นพักไปก่อนมันชอบมีการทำอย่างนั้นเล็กๆไม่น้อยก็แก๊กเรื่องของการอยู่ไม่เป็นสุขเรื่องโยงใหญ่ลงเย็บลงยาจักก็ยังกินเดียวกันไม่จำเป็นอย่าเข้าไปใกล้ไปใกล้แล้วมันละลุกลามเล็กๆในน้อยจะมีความที่จะเรียกว่าจะปะจีวรสุชนจีวรใช้มือออกมันอยู่คนเดียวไม่มีเสียงยึกๆจักไม่เป็นการเป็นงานจึงว่าเวลาพักงานให้พักจริงๆวันนี้ก็ได้ยินว่าใครมาเสียงจะจี้อยู่ไม่อยากมาดูให้นู่นมันเดี๋ยวมันอดมันจะเห็นบอกให้พักงานให้พักเรื่องของความฟุ้งซ่านมันอยู่เฉยๆไม่เป็นเวลาทำเวลาหยุดต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้เหลืออะไรแล้วไม่ทำมันไม่เห็นจะมาดึงเราไปเข้าคุกเข้าตารางที่ไหนต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลหลังจากฉันแล้วไม่มีอะไรแล้วนู่นเดินทางเดินยังคงปุ่นเดินอยู่นั่นล่ะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาตั้งสติให้แน่วแน่ในการเดินอยู่นั้นอย่าเดินช้าอย่าเดินอืดอาดจนเกินไปถ้าเดินช้าเดินอืดอาดทำไม่ได้กระแสใจเร็วบางองค์ท่านวิ่งนะแต่ไม่ใช่วิ่งมันยังไม่ทันเกิดเดินตอบอย่างนั้นทันทีนะวิ่งมันยังมีสติวิ่งมันยังตั้งใจดีมันยังคิดถึงอยู่เลยนะ
เดินแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาแล้วก็ยังสูบบุหรี่เดินไปเดินมาโอ้โหมันใกล้มรรคใกล้ผลจริงๆว่ะมันไม่เข้าท่าถึงเวลาโน่นถึงเวลาปัดตัดปัดแต่ปัดตัดปัดอยู่ออกมาจะมีการฉันน้ำในเครื่องดื่มน้ำปานะอะไรก็ฉันด้วยมีสติฉันระมัดระวังฉันมีสติฉันผู้ดีแต่หากว่าฉันไปคุยไปสังสรรค์กันไปล่ะบางทีมันเกินอันนี้ก็อยากจะพูดอยู่เวลาฉันน้ำร้อนเนี่ยอยากมีเสียงดังอยู่พูดค่อยๆมันก็ได้ยินกันแล้วทำไมจะต้องพูดเสียงดังให้มันเสียลมเสียพลังงานเอาพลังงานไปเดินจงกรมไม่ดีหรอพูดเพราะได้ยินพูดเพราะได้ยินในเมื่อมีความจำเป็นจะต้องพูดฟังดูบางทีไม่เห็นจำเป็นอะไรคุยกันเหมือนคนขี้เมาพากันตั้งอกตั้งใจวันนี้รู้สึกไม่ได้สวดไอ้ยังโค้มีกายโยได้สวดหรือเปล่าไม่ได้สวดหรอนี่หลวงตาเอียงเนี่ยก็เหมือนกันนะจะลืมอ่ะลืมเมื่อยังโคเมกาอยู่ล่ะแสดงว่าไม่ให้ความสำคัญฟังอยู่นะเดี๋ยวนี้เอาอะไรต่ออะไรมาสวดก็ไม่รู้กระดูกของเจ้าของมันละเลยมันก็ไม่สนไปเสียชอบของใหม่ๆของเก่ามันไม่ทันสมัยเท่าพอตายยังชอบของทันสมัยอยู่